สลับตรงนี้ป่ะเราจะได้ไปซื้อเพื่ออะไรเพื่ออะไรสวัสดีค่ะชาวติดฝนตอนนี้พามาติดฝนกันที่แก่งกระจานวันนี้เป็นคิวสุดท้ายของนรินในไฟเส้นเชื้อนะคะซึ่งเราเตรียมเบรกดาวไว้ให้ดูเบรกดาวก็คือเขาก็จะลิสต์ว่าวันนี้เราถ่ายซีนอะไรบ้างแล้วก็คาแรคเตอร์ที่เราเล่นด้วยเนี่ยมีใครบ้างแล้วก็จะบุ๊กไว้ข้างล่างว่าเนี่ยใครนัดกี่โมงซึ่งวันเนี้ยตั้งแต่ตีสี่เพราะว่าเดินทางมาที่แก่งกระจานนะคะใช้เวลาประมาณเกือบ3ชั่วโมงตื่นมาผมก็เห็นเขาแล้วอะไรเขียวๆแล้วงงมากว่าจะถึงแล้วขึ้นมาแก่งกระจานแค่ครั้งเดียวตอนเด็กๆแบบ6ขวบอะไรเงี้ยแล้วก็จําไม่ได้ว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะคะวันนี้จะเป็นวันแรกที่ได้เห็นหน้าตาของแก่งกระจานจริงๆซึ่งไม่รู้ว่าเราได้ไปถ่ายที่แก่งหรือเปล่าว่าได้ยินว่าจะถ่ายที่สันเขื่อนกับมุมสวยๆอะไรเงี้ยคือมันเขียวมากแล้วก็แบบก็ดูสดชื่นดีค่ะภาวนาว่าวันนี้ฝนจะตกเพราะมันคึ้มมากเลยแต่เช้าแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศการถ่ายทำของวันให้นะคะเพราะว่าน่าจะเป็นวันที่สนุกเพราะกิจกรรมเยอะตามไปดูกันว่าออกกองเนี่ยแต่ละคนเขาทำอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเจอกันตอนถึงปลายทางถึงแล้วเราอยู่ที่ร้านอาหารริมแก่งนะคะเช้านี้อากาศเย็นแต่ว่าไม่รู้สายๆไปอากาศจะเป็นยังไงส่วนที่ฝนยังใส่แว่นอยู่นะคะเพราะฝนใส่ตาสั้นตอนนี้ของร้อยบวกเอียงหน่อยๆนึงแล้วก็เห็นว่าแบบเดินทางตั้ง3ชั่วโมงก็ไม่ต้องใส่คอนแทคดีกว่าเพราะว่าเรานอนมาเดี๋ยวก็จะต้องใส่คอนแทคแล้วก็แต่งหน้าทำผมไปวันนี้เป็นวันของข้าและเจ้าเขาบอกกันเลยว่าบทของวันนี้กับบททั้งหมดที่เคยถ่ายมานะวันนี้คิวเท่าไหร่ครับ40แล้วเหรอประมาณ39คิวทั้งหมดรวบไปเลยพอๆกันเลยกับบทวันนี้วันเดียวแล้วเมื่อเช้าตลกมากทุกคนถามว่าจอร์ดมาหรือเปล่าคือพี่ทีมงานปกติเขาบอกว่าฝนกับจอร์ดจะมาพร้อมกันเมื่อเช้าถามว่าจอร์ดล่ะจอร์ดล่ะบอกเขาไม่ได้มากับฝนโทรหาพี่อ้อใช่ไหมครับจอร์ดมากับใครจอร์ดได้มาหรือเปล่าถามพี่รถตู้จอร์ดไม่ได้มากับรถตู้แล้วแบบจอร์ดไปไหนจอร์ดไปไหนสรุปมายังไงคะมาเมื่อวานครับเมื่อคืนมากับคุณพ่อแล้วก็พี่ชายก็คือมาทางก่อนทีมงานเป็นอันตกใจยามเช้านี่เรากำลังแต่งตัวนะคะเราจะลงไปถ่ายกันที่ขันเขื่อนผมก็ยังไม่เคยเห็นเลยนะว่าแบบความสวยงามของมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะพร้อมนะคะไปค่ะวิวดีไหมคะก็ไม่ร้อนนะแต่พอออกมาก็ร้อนแล้วร้อนแล้วหนูอยากไปถ่ายที่สะพานไม้มันคือที่นี่ใช่ไหมที่ถ่ายเรื่องสิ่งเล็กๆที่เรารักใช่เลยตรงนั้นสวยนะว่าไม่ได้ถ้าพีมีเห็นหน้าคุณเป็นแบบนี้เขาต้องมีพีเครียดกว่าเดิมอีกจะรับความสุขแบบไหนดีครับพระดำอันนี้มีเดียมแรและท่านี้จะเวลดันโอ้ยออกมาไม่เดี๋ยวมันต้องเท้าวอร์มไว้ก่อนพี่สองโอเคไม่ยนดำเลยโอ้ยหวัดเสียวอันนี้ปานอันนี้ปานโถให้ทักหน่อยโกหกได้ทำชาแนลหรอคิดชื่อหรือยังยังเลยช่วยคิดหน่อยนะติดฝนมันติดหูมากเลยอ่ะเพราะมันติดฝนไงติดฝนติดจอร์ดไม่ได้จอร์ดแน่จอร์ดครับไม่ใช่จอร์ดวันนี้หนทางอีกยาวไกลมากมากมากแอคทิวิตี้แบบว่ารวบพี่ผ่านไปแบบ3 4เลยนะร้อนแล้วมันไม่ลองโบเวลามันไข่มันพีกนะแล้วนะลูกเบาไม่ไหวกันนะเราจะกินโปรตีนบาร์ของคุณจอร์ดไปนะคะไม่ได้รู้สึกว่าเราไม่เหมาะชาวบ้านเรียกไม่ได้หนูก็ไม่คิดว่ามันจะขนาดนั้นกัดไปเบื่อน่ะทานอะไรกันอ่ะไม่มีอะไรไม่มีนะไม่มีไม่มีไม่บางเรื่องก็อาจจะขาดประสบการณ์ไปบ้างต้องไปหาประสบการณ์เพิ่มซื้อกินเถอะขนมแถวนี้ข้างล่างเขาบอกว่าอร่อยหิวหิวน่ากินมากเลยอ่ะกินของในรถแล้วเนี่ยเข้าใจไหมใช่ๆเป็นเพ้อพี่เหลืออยู่ยิ้มใช่มั้ยพี่ยิ้มๆยิ้มๆยิ้มสลับบุรีป่ะเราจะได้ไปซื้อซื้ออะไรซื้ออะไรองุ่นอ๋อโอเคองุ่นว่าองุ่นกี่โมงแล้วคะตอนนี้เที่ยง40เที่ยง40นะคะสนธชัดก็หิวตั้งแต่11โมงสนธชัดก็ไปซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็กินแซนด์วิชไปครึ่งอันแล้วก็มักฝรั่งไปอีก1อันกินทุกอย่างตลอดเวลาเลี้ยงง่ายมีอาหารก็จะอยู่อย่างอารมณ์ดีแต่เมื่อกี้ให้ลองทานโปรตีนบาร์ไปโอ้ my goodness เป็นโปรตีนบาร์แบบว่าสูตรกลูเตนฟรีวีแกนอันใหญ่มากรสบลูเบอร์รี่ก็แบบ
เอ้ยบูเบอร์รี่เพราะว่าฝนเคยซื้อแบบโปรตีนบาร์ที่มันไม่ได้ออร์แกนิกขนาดนั้นนะมันก็จะเป็นแบบว่ามิกซ์เบอร์รี่อบแห้งกับธัญพืชแต่อันเนี้ยมันคือเหมือนโปรตีนเชคในรูปแบบแห้งประมาณนั้นมันไม่ใช่แค่แบบซีเรียลมันเป็นกินไปก็แหละแล้วก็มีการเตือนน้องพลอยว่าเดี๋ยวพลอยลองดูนะแต่เคี้ยวนิดเดียวพอบอกว่าให้งับคำเล็กๆให้งับคำเล็กๆเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อไม่ไหวน้องทำหน้าแบบมันอร่อยเลยอยู่มันก็กินได้ไม่ใส่กินแบบนี้ดีนะเพราะโอ้แล้วหันไปคุณพี่เขากินไอติมโชว์คุณพี่หันไอติมมาหน่อยนี่ไอติมของพี่บีนะพี่บีซื้อเลี้ยงเหรอใช่ใช่ทำไมพวกเราไม่ได้ใครอยู่ไงอ๋อพี่ก็ไม่ได้พี่ก็ทำงานอยู่พี่ก็ไม่ได้อ๋อโอเคโอเคนี่ไงเราทำงานอะเนาะเราทำงานเนี่ยเพื่อให้พี่ๆบางคนเขาได้กินไอติมครั้งที่แล้วเราไปถ่ายสวนสยามใช่ไหมคะเรานั่งบนเปผ้าใบเราก็หันไปก็มีพี่ทีมงานหลับยังมีความสุขอยู่บางคนก็แกล้งบอกว่าเฮ้ยเสียวเบาๆหน่อยเดี๋ยวคนนอนอยู่แต่วันนั้นสนุกมากนะฝนเคยมาสวนสยามครั้งเดียวในชีวิตเองนั่นคือครั้งที่สองยูเคยมาไหมแต่ไม่ได้เล่นนี่เธอไม่เล่นเลยไปสวนสยามแต่ไม่เล่นอะไรเลยอยากจะให้ไปถ่ายบล็อกมากเลยเพราะว่าเนี่ยขึ้น2รอบติดกันปกติก็ไม่เคยขึ้น2รอบติดกันมาก่อนฝนชอบเล่นแค่ม้าหมุนคือถ้าฝนไปดิสนีย์แลนด์คือมันเป็นเครื่องเล่นที่แบบว่าเด็ก3ขวบก็ขึ้นได้แต่ว่ามันแบบเด็ก6 7ขวบมันคือมันจิ๋วๆมันไม่ได้แบบว่าเวียงตีลังกาอะไรเงี้ยมันจะแบบแฮร์รี่พอตเตอร์มันก็แบบนั่งอยู่บนเครื่องแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบ Universal อยากไปอ่ะอะไรอย่างเงี้ย Disneyland อย่างเงี้ยเล่นได้แต่ว่าก็จะเล่นเครื่องไม่หวาดเสียวนะไปเราจะรอพี่ทีมงานเซตอัพนะคะอันนี้ก็จะเป็นเซตโกโปอยู่เย้วันนี้เป็นไงบ้างคะอากาศเย็นชาวคุณวันนี้เราทำกิจกรรมปีนผาแบบปีนแบบ ATV เคยเล่นเลยเหรอปีนผากับ ATV ก็คือน้องไม่กลัวเครื่องเล่นหวาดเสียวเลยที่แบบที่เราไปสวนสยามกันมาจะฝนกลัวแบบมันก็แบบจ้อนสองรอบจ้อนลงมาแบบอะไรอะไรกลัวกลัวอะไรกลัวจะอ้วกกลัวไม่อืมนี่ทานทานเดี๋ยวจะอินเสิร์ตรูปให้ดูเธอหน้าแบบนี่แล้วกำลังจะไปถ่ายซีนนี่นี่บีบีกันนะคะอุปกรณ์ต้องพร้อมถุงมือหลวมมากแม่เคยเล่นปะไม่เคยค่ะเคยเล่นแต่ยิงตุ๊กตาล้มในงานวัดนะคะกับปลาโป่งปืนดูน่ากลัวเวลาไปดูแล้วดูยิ่งใหญ่เลยนี่ไปดูจอดยิงมาก่อนปะเคยยิงพ้นบอลครั้งหนึ่งแล้วก็กลัวมากแล้วไม่เล่นอีกเลยถ้าเราได้อยู่ถ้าเราได้อยู่ถ้าเราได้ไหมได้นั่นคือเขาใส่แบบพอดีเวลาคนใส่ดิตัวขนาดเพื่อความปลอดภัยนะคะเราต้องใส่แว่นใส่หมวกใส่สนับสอบใส่ชุดเต็มยศแล้วเรารู้สึกเด้งแล้วยิงยิงกดลองกดลองกดดูลองกดดูแล้วมันมีไม่มีออกมาแล้วแล้วไม่ยังนี่งานกลับผิดใช่ไหมกดยังไงไม่ได้กดเลยจะเด้งจ้าอันนี้คือรัวเราจะเข้าเนี่ยเมื่อกี้ว่าเราจะหลบกันอันนี้ตัดเป็นไงบ้างมันหนักอ่ะมันไม่มีแรงไม่ได้ถือปืนเลยอ่ะเข้าใจกันใช่ป่ะนี่เราสองคนลุมเขาไม่ใช่หรอเราไม่ไหวอ่ะเดินยังเหนื่อยเลยอ่ะขึ้นเลยครับขึ้นคอมเลยใครนำไม่เคยได้เล่นทีวีจะเล่นสโนว์บูบิ๊บแต่ว่าตอนเล่นสโนว์บูบิ๊บก็เหนื่อยมากๆเพราะว่าตอนนั้นอ่ะแฮนด์มันใหญ่มันต้องง้างมือกดอย่างเงี้ยแต่นี้ก็คือโอเคไม่ใหญ่มากตรงนี้จะมีหัวหน้าทีมนำไปเป็นไงเหนื่อยนะครับพยายามยืนถ้าตัวงอมจะปีนไม่ไปยืนพยายามยืนครับใช่ครับจับเหยียบยืนเหนื่อยแล้วหมูป้าหมูป้าด้วยย่างขากว้างๆกว้างไปย่างลองกล้องหน้าซ้ายทีบครับทีบทีบทีบตัวทีบทีบตัวทีบตัวแรงทีบแรงรอคราวนี้เดินทีบแรงตาสายกว้างมองกล้องหน้าซ้ายไม่ต้องมาเลยวะ
โอเคป่ะเคยเล่นมันง่ายกว่านี้อ่ะอันนี้มันกว้างเข้าใจป่ะว่ามือมันไม่ถึงอ่ะไม่ถึงช่วงมือหนูกับเขาด้วยข้าวจ้ะหนึ่งสองสามขณะนี้เวลา3ทุ่มเลิกก่อนเย้แล้วก็หมดแล้วด้วยพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายของกองถ่ายแล้วนะคะถ่ายมาได้ด้วยดียอดแล้วตอนนี้ละครก็ออนอยู่ด้วยนะคะอย่าลืมเปิดดูคือตอนแรกเขากะว่าวางแผนจะโยนมิถุนลงน้ำติดกองแต่นี่เบรกไว้เธอโยนฉันลงไปเนี่ยฉันถึงโกรธหินแล้วนะเพราะว่ากลางคืนน้ำมันลดหยุดแฉนกันแต่ว่าหมดนะคะบอกเลยว่ากองนี้ไว้ใจอะไรไม่ได้เจอนั่นแหละเอาอะไรไว้หลังไม่มีไม่มีบอกว่ากองนี้ไว้ใจอะไรไม่ได้จริงๆเพราะว่าแกล้งตลอดใช่แต่มันเฮฮาสนุกแกล้งคนนะจริงๆนะนักโกงแรงมากเย้